ลุ้นแอปทักษอนมีรักครั้งใหม่ครูเต้ยเผยผู้ใหญ่ช่วยเคลียร์อดีตแฟนฟ้องหมิ่นประมาทดัวลีป้าฝันอยากดังในระดับเดียวกับมาดอนน่าในช่วงอายุ40โฮเทลเดลูน่าจะถูกนำไปรีเมคเป็นซีรีส์อเมริกาสวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาเปิดข่าวบันเทิงนะครับช่วงนี้อยู่กับกริดละโบสครับถูกต้องครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้ทั้ง3แพลตฟอร์มครับ True HD True For You และ True ID ด้วยนะครับไปแล้วนะฮะมาที่ข่าวของเรากันเลยนะสำหรับเรื่องราวดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นกับครูเต้ยอภิวัตรนะฮะไม่ว่าจะเป็นการโดนฟ้องจากอดีตแฟนก็หาหมิ่นประมาทกับการถูกเมาว่าเรื่องของการคบซ้อนนะฮะหรือว่าจะเป็นเรื่องของบทบาทการเป็นครูและการสอนด้วยความที่งานเยอะมากๆแบ่งเวลาอย่างไรอ่ะหลากหลายดราม่าเคลียร์กันหน่อยครับเรียกว่าเป็นดราม่าที่ร้อนสนั่นโซเชียลนะครับอยู่พักใหญ่เลยสำหรับครูเต้ยอภิวัตรครับที่ถูกแฉว่าคบซ้อนสร้างโลก2ใบนะแถมอดีตแฟนสาวอย่างคุณหนิงครับก็มีการออกมาฟ้องร้องข้อหาหมิ่นประมาทนอกจากนี้เจ้าตัวก็ยังถูกชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าไปร้องเพลงขึ้นคอนเสิร์ตต่างๆเนี่ยมีเวลาไปสอนหนังสือหรือไม่ล่าสุดครับเจอตัวนักร้องคนดังก็ขอมาชี้แจงเรื่องทั้งหมดบอกว่าตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับดราม่าที่ผ่านมาก็กระทบกับอาชีพครูอยู่เหมือนกันแต่หลังจากที่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาตรวจสอบเราก็บริสุทธิ์ใจทุกอย่างก็เป็นอันเรื่องเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้คบซ้อนกับใครครับก็ตอนนี้เรื่องทุกอย่างก็ผู้ใหญ่ก็เคลียร์จบเรียบร้อยแล้วครับครับงั้นพี่ถามเลยอย่างเรื่องที่มีคนบอกว่าเราเอาเวลาการสอนราชการอย่างเงี้ยไปเล่นคอนเสิร์ตรับเพลงเราอยากจะชี้แจงตรงนี้ยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วคือทางบริษัทเราบริหารเวลาได้ทุกอย่างลงตัวครับไม่มีผลกระทบต่องานครับทุกอย่างคือบริหารเวลาได้คือไม่มีปัญหาแค่มันมีประเด็นแล้วคนก็เลยแบบเอาเรื่องนี้มาพูดก็เป็นประเด็นครับคอนเสิร์ตใช่ไหมครับเราก็เล่นหลังเวลาราชการอยู่แล้วครับใช่ครับส่วนอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของแฟนเก่าเราเนาะเป็นไงบ้างคะต่างกับการคบซ้อนอะไรเรื่องนี้ก็ผู้ใหญ่ก็จัดการนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวถ้ายังไงทุกอย่างมันอะไรเดี๋ยวน่าจะบริษัทมาบอกอีกทีครับก็บั่นทอนมากนะครับเพราะบางคนไม่ได้รู้จักเราครับแต่ก็มาคิดว่าเราเป็นแบบนี้ครับมันก็ไม่โอเคเท่าไหร่ครับยอมรับแล้วว่าช่วงแรกผมเสพหนักมากครับพยายามอ่านเห็นที่ไหนพยายามเข้าไปดูไปอ่านเมนครับแต่พี่ๆดาราศิลปินเขาก็มาให้กำลังใจเขาแนะนำก็บอกแบบไอ้มันเป็นโลกบันเทิงครับคนที่ด่าเราเขาก็ด่าสนุกปากครับคือเขาไม่ได้รู้หรอกว่าเราเป็นยังไงครับคือมีคนนี้ด่าเขาก็มาด่าด้วยแบบเหมือนเป็นกระแสด่ากันไปอย่างเงี้ยครับคือช่วงหลังผมก็เลยไม่เสพแล้วก็ไม่อ่านก็ตอบทุกประเด็นที่หลายคนสงสัยครับผมครับแต่ครูเต้ยนี่งานเยอะจริงๆมาว่าเคยเห็นดูนะตารางงานของเขานะ1วันนี่มี3-4 งานก็มีวิ่งติดใช่ไหมต้องครับผมอ่ะมาที่1เรื่องสำหรับคุณแม่สาวสุดสตรองอย่างคุณแอปทักษอนนะครับเห็นว่าล่าสุดใน IG ส่วนตัวเนี่ยเธอลงรูปคู่กับดอกไม้ช่อโตจะเป็นของใครยังไงเดี๋ยวอัปเดตกันหน่อยครับเราแฟนคลับฮือฮาไม่น้อยฮะสำหรับนางเอกสาวแอฟทักษอนครับหลังจากเลิกรากับอดีตสามีอย่างสงกรานต์เตชะนรงค์มาได้พักใหญ่นะครับล่าสุดก็ดูเหมือนว่าสถานะหัวใจของคุณแม่แอฟเนี่ยจะกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งแล้วหรือเปล่าเมื่อเจ้าตัวครับได้โพสต์ภาพส่งยิ้มสดใสถือดอกไม้แบบนี้เลยช่อโตนะครับพร้อมแคปชั่นชวนคิดว่าขอบคุณนะคะว่า begin again แล้วก็ new chapter ด้วยครับอย่างนี้นอกจากแฟนๆจะเข้ามากดไลค์แล้วก็ชื่นชมในความสวยของเธอแล้วนะหลายคนก็ยังลุ้นกับแคปชั่นครับว่าจะเป็นการเปิดตัวรักครั้งใหม่ของเธอหรือไม่อ่ะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยคงต้องรอฟังจากปากเธอเองครับพ
ยายามหาสัมภาษณ์เธออยู่กันแต่ยังไม่มีออกมายังอาจจะยังไม่มีอีเวนต์หรืออะไรที่ได้คุยกันเพราะว่าเพิ่งลงเมื่อวานเลย1วันก่อนนะครับนะครับรอติดตามกันเรามาอนุโมทนาบุญนะกับเบลล่าราณีกันหน่อยนะครับล่าสุดก็จูงมือคุณแม่ไปถ่ายชีวิตโคกระบือครับเป็นนางเอกที่มีผลงานได้ติดตามกันตลอดนะครับสำหรับเบลล่าราณีนะครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าน่าจะแฮปปี้ทุกเรื่องนะครับงานเองก็ดีรักเองก็ดีกับคุณเวียร์สกลวัฒน์นะถึงแม้ว่าตัวอาจจะต้องห่างกันเพราะว่าโควิด-19 เนี่ยแต่ก็แอบหยอดกันผ่านโซเชียลตลอดเวลาครับนอกจากนี้ในเรื่องของการทำบุญก็ต้องยกให้เธอเป็นที่หนึ่งเหมือนกันครับล่าสุดนะครับในแฟนเพจ Facebook วัดพระยาสุเรนครับก็ได้โพสต์เรื่องราวดีๆของสาวเบลล่าที่เดินทางมาพร้อมคุณแม่ผู้จัดการส่วนตัวและก็คณะเพื่อนครับร่วมกันทำบุญครั้งใหญ่ด้วยการถ่ายชีวิตโคกระบือและนำไปบริจาคให้ชาวบ้านใช้ประกอบสัมมาชีพหลังจากที่แฟนๆทราบข่าวครับต่างก็พากันชื่นชมครับและก็ขอบคุณในความใจบุญของสาวเบลล่าราณีด้วยครับทำบุญเรื่อยๆถูกต้องครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับถูกต้องครับมาที่พ็อปสตาร์สาวอย่างดูอาลิปากันบ้างนะเห็นว่าตัวเธอเองเนี่ยมีไอดอลอยู่คนนึงที่เธออยากจะดังเทียบเท่าคนนั้นจะเป็นใครเดี๋ยวอัปเดตกันหน่อยครับนักร้องสาวดูอาลิปาครับมีความฝันที่เธออยากจะทำให้เป็นความจริงอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือการขึ้นสู่จุดสูงสุดในอาชีพนักร้องในช่วงที่เธอมีอายุ40ปีครับโดยนักร้องสาวระดับซูเปอร์สตาร์วัย24ปีก็ฝันว่าอาชีพศิลปินของเธอจะยืนยาวไปอีกนานอีกหลายทศวรรษเลยครับแต่คงไม่อาจที่จะขึ้นเวทีแสดงคอนเสิร์ตไปได้ตลอดชีวิตเนื่องจากเธอก็อยากจะมีชีวิตอย่างมีความสุขหลังจากรีไทร์ตัวเองออกจากวงการแล้วเช่นกันครับโดยความฝันสูงสุดของดูอาลิปาเนี่ยคือการมีชื่อเสียงโด่งดังถึงขีดสุดในช่วงอายุราวๆ40หรือ45ปีเหมือนกับคุณแม่สีตางร้อนเลยไม่ใช่จงหยุดนี้หรอใช่มาดอนน่าคุณเห็นรูปอยู่แล้วก็อาจสามารถสร้างสรรค์ผลงานเพลงป๊อปที่ดีที่สุดออกมาให้ได้ในสักวันหนึ่งนะครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จสูงสุดในฐานะนักร้องอาชีพของเธอแล้วแต่ก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าเธอเนี่ยจะทำความฝันให้เป็นจริงได้หรือไม่ซึ่งถ้าหากความฝันเป็นจริงสำเร็จนะเธอก็วางแผนที่จะรีไทร์ตัวเองแล้วก็อยู่กับบ้านกับสุนัขน่ารักสัก 2-3 ตัวแต่ที่อย่างไรก็ตามครับดูอาลิปาก็บอกว่าเธอไม่เคยคิดมาก่อนในชีวิตว่าเธอจะกลายมาเป็นนักร้องหญิงที่มีชื่อเสียงเนี่ยโด่งดังได้เหมือนในทุกวันนี้ครับความฝันของเธอก็เป็นความฝันของใครหลายคนเหมือนกันที่อยากจะรีไทร์ตัวเองนะแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เรารักเนาะอยู่กับหมาอยู่กับนกอยู่กับอะไรก็ได้นี่อยู่กับนกอยู่กับนกจะพูดยังไงจะพูดก็เขินเพราะไม่รู้มีคนจะชอบนกเหมือนเราหรือเปล่าเนี่ยบางคนก็นกนกอ่ะคุณนกบ่อยเหรอชอบนกไม่ค่อยอย่างหลังไม่ค่อยอ๋อครับผมเดี๋ยวอ่ะมาที่ซีรีส์โฮเทลเดลูน่ากันหน่อยนะครับน่าจะเป็นข่าวดีของแฟนๆว่าจะมีโอกาสได้รับชมในรูปแบบเวอร์ชั่นที่เป็นซีรีส์อเมริกันครับซีรีส์ยอดฮิตนะสำหรับ Hotel De Luna นะครับที่นำแสดงโดย IU และยอจินกูนะฮะก็กำลังจะถูกนำไปรีเมคเป็นทีวีซีรีส์ในสหรัฐอเมริกาแล้วครับหลังจากที่สตูดิโอครับ CJENM และสตูดิโอ Dragon ได้จับมือกับ TVN ในการประสานงานกับทาง Skydance Media ซึ่งเป็นค่ายหนังยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะขายลิขสิทธิ์ครับซีรีส์ให้กับทาง Skydance Mediaนำซีรีส์เกาหลีขวัญใจแฟนๆเรื่องนี้ไปรีเมคใหม่ครับ Skydance Media ครับเป็นค่ายหนังที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหนังฟอร์มยักษ์อย่าง Mission Impossible Terminator รวมถึงซีรีส์ฮิตอย่าง Altered Carbon ด้วยครับและอีกหลายเรื่องโดยทาง Studio Dragon ครับก็จะส่งทีมงานไปร่วมเข้ากองถ่ายทำซีรีส์ Hotel Del Luna Version America Remake ครับเพื่อให้ซีรีส์เนี่ยออกมาเป็นที่น่าพอใจสำหรับทุกฝ่ายโดยเฉพาะเนื้อหาของเรื่องที่เล่านะฮะเรื่องของจางมันวอนครับหญิงสาวที่ต้องคำสาปให้ทำหน้าที่ดูแลโรงแรมมานานนับพันปีจนเธอเนี่ยได้มาพบกับกูชานซองครับที่เข้ามาเป็นผู้จัดการคนใหม่ที่ให้บริการลูกค้าที่เป็นผีโดยซีรีส์เรื่องนี้ครับประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทางด้านของเรตติ้งทั้งในเกาหลีใต้และในอีกหลายประเทศทั่วเอเชียเลยครับตามถ้า
ทำออกมาแล้วก็น่าจะได้ดูกันแน่นอนถูกต้องครับช่วงนี้พักสักครู่นะฮะช่วงหน้าพบกับคุณเด่นคุณไปถามกันหน่อยว่าหลังจากเห็นแฟนสาวลงรูปชุดว่ายน้ำบ่อยๆเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างครับมันอยู่กันต่อนะครับมาดูข่าวนี้ดีกว่าหลังจากที่สาวแกรนเดอร์สตาร์เนี่ยลงรูปชุดว่ายน้ำในอินสตาแกรมส่วนตัวเนี่ยรัวๆเลยไปถามเด่นคุณกันหน่อยว่ารู้สึกห่วงบ้างหรือเปล่าครับเจ็ดนาพระเอกกล้ามโตครับเด่นคุณงามเนตรในงานอีเวนต์ก็ต้องมีการร้องเพลงโชว์เจ้าตัวเนี่ยบอกว่าปกติก็ชอบร้องเพลงมากอยู่แล้วครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะออกซิงเกิลแต่ไม่เคยปรึกษาเรื่องการร้องเพลงกับสาวคนรู้ใจอย่างแกรนเลยนะครับส่วนเรื่องที่ฝ่ายหญิงเนี่ยชอบลงรูปเซ็กซี่โชว์หุ่นแบบนี้บ่อยๆพระเอกคนดังก็บอกว่าไม่มีปัญหาไม่ต้องขออนุญาตก่อนลงเพราะฝ่ายหญิงเนี่ยรู้ลิมิตดีครับขยับตัวได้ขึ้นหน่อยเนี่ยแต่บอกไว้ก่อนว่าผมไม่ใช่คนที่แบบเก่งขนาดนั้นนะครับแค่แบบว่าชอบไปเฉยอะไรนี้ก็เลยอยากทำอะไรเวลาว่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเขาฟังบ่อยไหมครับก็แบบไม่ได้เป็นอารมณ์แบบว่าร้องจีบหรืออะไรเงี้ยก็คือร้องกวนนะครับแบบประมาณว่าเขากำลังทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็จะเฟซไทม์ไปเฮ้ยฟังเราร้องเพลงก่อนฟังเราร้องเพลงก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้จะร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ร้องก็ฟังเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้แบบว่าจีบหวานอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เห็นล่าสุดเขาอวดหุ่นแซ่บแบบชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนมาเอ๊ะเด่นคุณว่ายังไงบ้างส่งให้เราดูไหมไม่ได้ส่งครับผมเห็นในไอจีสวยดีครับสวยดีก็ถามว่าโป้ไหมก็แล้วแต่มุมมองคนผมว่ามุมมองผมใช่ไหมฮะผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าสวยมันเป็นความสวยงามในสิ่งที่เขาแบบเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยแกนเนี่ยเป็นคนที่รู้ลิมิตทุกอย่างเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากตัดสินใจได้ดีมีความระวังมากกว่าผมอีกด้วยซ้ำแล้วผมเนี่ยน่าจะไปห้ามเขาใช่ไหมเขาระวังตัวมากกว่าผมซะอีกว่าเขาเอาคืนเราเพราะเราช่วงนี้เราไม่แกนไม่ใช่คนเอาคืนเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเขาแค่แบบเขาแค่ไม่ก็คือสไตล์ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงก็ต้องมีความสวยความงามอะไรอย่างเงี้ยต้องเคลื่อนไหวก่อนส่วนเรื่องงานซีรีส์ครับที่มีโปรเจกต์กับทางประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็ต้องเลื่อนไปยาวๆเลยเนื่องจากสถานการณ์ไม่ปกตินะฮะเจ้าตัวก็บอกว่าไม่แน่อาจจะได้ชมกันปีหน้าครับขยับตัวได้แฟนๆของหนุ่มเด่นคุณก็ติดตามแล้วกันปีหน้าอันนี้เขาบอกนะน่าจะมีผลงานออกมาให้ได้ดูกันนะครับแล้วนะครับตามมาเบรกครอบครัวคุณแจ๊คชวนชื่นกันหน่อยน่าจะใช้ประโยคนี้ได้นะครับการไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐจริงๆเคลียร์บ้านทุกหลังเรียบร้อยแล้วล่ะครับดีใจด้วยจริงๆนะฮะนี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับสำหรับคุณแจ๊สชวนชื่นแล้วก็คุณแจงคุณนาสาและสองสามีภรรยาครับที่จับมือกันไปธนาคารนำเงินก้อนใหญ่ไปปิดหนี้บ้านทุกหลังนะเรียกว่าชีวิตเป็นอิสระจากการเป็นหนี้คือโล่งใจเป็นที่สุดครับโดยคุณแจ๊สก็เปิดใจผ่านทีมข่าวของเรานะว่าตอนนี้เนี่ยแฮปปี้แบบสุดๆครับแต่ก็ต้องทำงานต่อไปเพื่อเก็บเงินเพิ่มยอมรับว่าภรรยาเนี่ยเป็นคนเก่งอยู่เบื้องหลังเราทุกเรื่องสามารถช่วยเหลือได้ตลอดส่วนเรื่องต่อเติมบ้านก็ค่อยทำไปครับไม่ได้รีบร้อนภูมิใจอ่ะก็คือคนเราเชื่อได้เลยนะต่อให้ชีวิตคุณดีแล้วถ้าคุณเลือกอะไรบางอย่างผิดต่อให้ผมมีเงินทำงานหาเงินได้มากแต่ถ้าผมไปเลือกคู่ชีวิตที่มันผิดพลาดขึ้นมาไอ้สิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแต่ผมคิดว่านอกจากการงานที่ดีคนที่อยู่ข้างกายก็ต้องเลือกคนที่ดีด้วยแต่ที่แรกผมเลือกเขาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เจออะไรก็เพราะว่าเราเจอกันจากการที่ว่ารักกันชอบกันแต่เราก็ไม่คิดว่าเขาไม่คิดว่าเขาจะดูแลเราขนาดเนี้ยมาค่อยๆซ่อมไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้มันคือปิดให้มันหมดไปก่อนไอ้ต่อเติมก็เราค่อยมีเงินก็ทำไปมีเงินทำเพราะจริงๆไอ้ทีนี้มันเรื่องเล็กละผมไม่มีเงินใช้อย่างนี้ได้แต่ว่าการต่อเติมมันไม่มีดอกเบี้ยให้หาเงินมาแต่คือถ้าเป็นบ้านเนี่ยมันต้องหาเงินมาแล้วมันมีดอกเบี้ยเหมือนแบบไม่ต้องมาพะวงอะไรต้องไปจ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยปิดบ้านกันขอบคุณมากเลยนะคะยินดีด้วยนะคะจ้าจ้าขอบคุณค่ะยินดีด้วยจากใจจริงๆจากคนที่กำลังจากคนที่ยังไม่หมดยังไม่หมด
เหลือเยอะเหลือกันหนุบหนับเลยไม่หมดนี่คือบ้านแต่ที่หมดแล้วคือเงินเงินนะถูกต้องครับผมจ้างทำได้นะทั้งคู่เลยนะครับปกติไม่ค่อยประกาศผ่านออกสื่อผมแต่ช่วงนี้ได้เลยเหนื่อยจริงๆครับผมงานร้องเพลงงานแต่งงานไปหมดครับผมมาที่เรื่องราวบาดหมางกันระหว่างจอห์นนี่เดฟแล้วก็หนังสือพิมพ์เดอะซันกันบ้างนะครับเห็นว่าจะมีเรื่องมีราวอะไรกันเป็นมายังไงเดี๋ยวอัปเดตข่าวนี้กันครับทางทีมกฎหมายครับของหนังสือพิมพ์เทปลอยอย่างเดอะซันของประเทศอังกฤษครับได้เรียกร้องให้ผู้พิพากษาที่รับผิดชอบคดีที่จอห์นนี่เดฟเนี่ยฟ้องร้องเพื่อเอาผิดกับทางหนังสือพิมพ์ในข้อหาหมิ่นประมาทให้ปัดคำร้องคดีนี้เนื่องจากว่าทางเดอะซันครับอ้างว่าจอห์นนี่เดฟไม่มีหลักฐานเพื่อที่แสดงว่าเขาเนี่ยไม่ได้ข้องเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดซึ่งเป็นเหตุผลครับเหตุผลหลักเลยที่นักแสดงหนุ่มซุปตาร์เนี่ยลงมือทำร้ายร่างกายแอมเบอร์เฮิร์ทครับอดีตภรรยาซึ่งเป็นข่าวที่ทางเดอะซันเนี่ยตีพิมพ์ครับจอห์นนี่เดฟครับได้ฟ้องร้องทาง News Group Newspaper ครับหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์หนังสือพิมพ์ The Sun รวมถึงบรรณาธิการแดนวูเทิลครับในปี2018เนื่องจากทาง The Sun เนี่ยได้ลงข่าวว่าจอห์นนี่เดฟได้ลงมือทำร้ายร่างกายแอมเบอร์เฮิร์ทนะหลังจากนั้นก็มีการไกล่เกลี่ยกันแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ส่งผลให้คดีนี้มีการไต่สวนพิจารณาคดีในชั้นศาลในวันที่7กรกฎาคมนี้ครับแต่ทางตัวแทนทางฝ่ายกฎหมายของหนังสือพิมพ์ The Sun ต้องการให้ศาลปัดคำร้องของจอห์นนี่เดฟเนื่องจากจอห์นนี่เดฟไม่ยอมนำข้อความที่ว่านักแสดงหนุ่มมาเซอร์ได้พยายามซื้อยาเสพติดที่ทาง The Sun เชื่อว่ามีนะฮะมาแสดงต่อในอัยการได้ครับถึงแม้ว่าทางเดอะซันจะให้ทางอัยการขออำนาจจากศาลให้จอห์นนี่เดฟนำหลักฐานดังกล่าวมาแสดงแล้วก็ตามครับทนายความของทางหนังสือพิมพ์เดอะซันครับบอกว่าข้อความที่แสดงว่าจอห์นนี่เดฟเนี่ยซื้อยาเสพติดจริงถือเป็นหลักฐานสำคัญอย่างมากในคดีนี้ครับเนื่องจากแอมเบอร์เฮิร์ทครับอ้างว่าเธอถูกจอห์นนี่เดฟทำร้ายร่างกายเป็นเวลา3วันติดต่อกันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แอมเบอร์เฮิร์ทเนี่ยได้ให้การกับศาลว่าในช่วงเวลานั้นครับจอห์นนี่เดฟได้เสพยาอีและก็ดื่มหนักมากแต่ว่าทางจอห์นนี่เดฟครับได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาส่วนการที่จอห์นนี่เดฟเนี่ยไม่ยอมนำข้อความที่แสดงให้เห็นว่าเขาซื้อยาเสพติดจริงมาแสดงให้อัยการทั้งที่ได้อำนาจจากศาลในการขอหลักฐานดังกล่าวแล้วก็ถือว่าเป็นการปกปิดความจริงครับส่งผลให้หนังสือพิมพ์เดอะซันเรียกร้องให้ศาลปัดคำร้องคดีที่ถูกจอห์นนี่เดฟหมิ่นประมาทนั่นเองครับก็ต้องติดตามกันนะว่าสุดท้ายเขาจะเอาหลักฐานตัวนั้นออกมาเปิดหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรนะรอติดตามกันนะครับอีกหนึ่งข่าวทิ้งท้ายกันนะมาที่อีกหนึ่งสาวคนนี้นะดูภาพลักษณ์ก็อาจจะดูแก่นเซียวนิดนึงสำหรับไมลี่ไซรัสนะแต่เชื่อหรือไม่ว่าล่าสุดนะครับไลฟ์สไตล์ของเธอเปลี่ยนไปจากการไม่ดื่มครับเราหยุดดื่มมาได้กว่า6เดือนแล้วนะหลังจากที่เธอเผยในการให้สัมภาษณ์กับทางนิตยสาร Variety นะครั้งล่าสุดเลยครับว่าเธอนะครับไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบกัญชาเนี่ยนานมากว่า6เดือนแล้วซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าเธอกำลังจะเลิกทั้งคู่ไปเลยนะครับเนื่องจากสุขภาพโดยรวมของเธอเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าที่ควรส่งผลให้เธอมีการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตใหม่เพื่อให้สุขภาพดีขึ้นกว่าแต่ก่อนครับซึ่งเธอครับเผยว่าสาเหตุหลักๆที่ทำให้เธอเลิกดื่มและเลิกสูบกัญชานั้นเป็นเพราะว่าเธอได้เข้ารับการผ่าตัดเส้นเสียงครับซึ่งเป็นข้างเคียงมาจากโรคต่อมทอนซิลอักเสบเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโดยหลังที่ผ่าตัดครับเธอไม่สามารถพูดอะไรได้เลยเป็นเวลาหลายสัปดาห์ซึ่งก็ทำให้เธอเนี่ยฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าควรที่เอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีกว่านี้ครับเพราะว่าเธอเนี่ยดื่มหนักแล้วก็สูบจัดมาโดยตลอดขณะที่มีอายุเพียงแค่27ปีเท่านั้นเองนะครับส่งผลให้เธอตัดสินใจหยุดดื่มและหยุดสูบกัญชามาได้6เดือนแล้วและจะทำต่อไปซึ่งถ้าหากเป็นไปได้ก็คิดว่าจะเลิกทั้ง2อย่างนี้ไปเลยครับกับเพื่อสุขภาพที่ดีของเธอในอนาคตถูกต้องครับผมนะครับนั่นคือทั้งหมดของช่วงนี้นะครับฝากไว้ด้วยสำหรับช่องทางการติดต่อของรายการนะไม่ว่าจะเป็นทาง LINE @นะครับมีให้ไปเพิ่มเพื่อนได้แล้วนะครับหรือว่าจะเป็น Facebook Fanpage Twitch HD รวมทั้ง YouTube Channel Tradition Official ด้วยนะครับแนะนำติดชมรายการได้ทางอีเมลนะครับ twitch.hd@truecorp.co.th ครับแล้วก็รับชมเราสดๆได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน True ID ครับแอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษครับครับวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ